ก็ต้องถือว่ามีประเด็นร้อนแรงนะฮะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ด้วยกรณีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับการที่บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือว่า Advance นั้นเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการไม่แน่ใจว่าจะเป็นในส่วนของ Jasmine International ก็คือบริษัทแม่หรือจะไปซื้อที่ชั้นของบริษัทลูกนะฮะนั่นคือ Triple Three Broadband นะฮะหรือว่า 3BB เอาละครับก็เป็นประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทาง Jasmine เองเขาได้มีการแจ้งข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยว่ายังไม่ได้รับการติดต่อขออภัยเขาไม่ได้ใช้คำว่ายังเขาบอกว่าไม่ได้รับการติดต่อจาก Advance แต่อย่างใดนะฮะอันนี้เป็นการแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าการแจ้งข้อมูลในลักษณะนี้เนี่ยอย่าเพิ่งสรุปว่าไม่เป็นความจริงมันมีขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่จะต้องปฏิบัติตามนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยในฐานะของนักวิเคราะห์อาวุโสคุณสุภชัยฮะมีความเชี่ยวชาญชำนาญการในธุรกิจโทรคมนาคมเนี่ยไปดูซิว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและหากว่าเป็นจริงผลดีผลเสียของทั้งฝั่งผู้ซื้อผู้ขายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปกันที่คุณพิสุทธิ์ครับอยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วครับสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพิธีกร2ท่านครับครับสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์ก็คงจะได้ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับของทั้งตัวของ Advance และ Jasmine ในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็เย็นนี้เอง Jasmine เค้าก็มีการแจ้งตลาดมาแล้วในเบื้องต้นเกี่ยวกับกระแสข่าวลือดังกล่าวในมุมคุณพิสุทธิ์ฮะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับการเทคโอเวอร์กิจการในครั้งนี้ครับก็ผมว่าถ้าใครดูหุ้น Jasmine มาตลอดช่วงเวลา 4-5 ปีเนี่ยก็ได้ยินข่าวนี้มาโดยตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับครับเราอาจจะดูเหมือนว่าก็คล้ายๆกับที่ดีแท็กกับทรูเหมือนกันนะครับที่ว่าเราก็ได้ยินเรื่องนี้มาเป็นระยะระยะและสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับรอบนี้ผมวิเคราะห์อย่างนี้ละกันนะครับผมคงไม่อาจบางอาจที่จะฟันธงว่าจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลแล้วก็ถึงมีก็คงพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ยังไม่เป็นข้อมูลสาธารณะนะครับเดี๋ยวจะเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาต่อไปนะครับก็รอบนี้มีเขาเรียกว่ามันมีกระแสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราดูในอดีตนะครับที่มีกระแสข่าวนี้แล้วดูในปัจจุบันนะครับความแตกต่างกันนะครับระหว่าง2ช่วงเวลาเนี่ยก็คือ Advance เนี่ยมีการเปลี่ยนเจ้าของนะครับจากเดิมที่เป็นบริษัทต่างชาตินะครับทำงานแบบprofessional เป็นลูกจ้างทั้งบริษัทไม่มีเจ้าของนะครับเปลี่ยนมาเป็นบริษัทไทยนะครับซึ่งมีเจ้าของซึ่งสามารถสั่งการนะครับได้อย่างตรงไปตรงมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนว่าบริบทนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับในแง่ของตลาดอีกอันนึงที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงของบริบทเนี่ยก็คือคู่แข่งของตัว Advance เองเนี่ยก็มีการจับมือกันนะครับเตรียมที่จะควบรวมนะครับก็จะทำให้ Advance เนี่ยเสียความเป็นผู้นำนะครับในแง่ของตลาดมือถือนะครับก็อาจจะเป็นแรงกดดันให้ Advance เนี่ยจะต้องหาทางที่จะเติบโตหรือว่าสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มนะครับให้เร็วเพื่อจะได้จูงใจกับนักลงทุนด้วยเช่นกันนะครับตอบคร่าวๆประมาณนี้ก่อนครับโอเคฉะนั้น2จุดแตกต่างหลักๆเนี่ยคือ Advance วันนี้ไม่ใช่ Advance วันนั้นและวันนี้มีเจ้าภาพจริงๆที่จะสามารถกำกับดูแลจะสามารถกำหนดนโยบายอะไรต่างๆได้นั่นประเด็นที่1ประเด็นที่2นะฮะก็คือกรณีการควบรวมของ True กับ Dtac หากว่าเกิดขึ้นจริงจะทำให้ Advance เองเนี่ยจากที่เป็นแชมป์ Market Share ก็จะตกลงมาเป็นเบอร์2นะฮะในลักษณะนี้ก็เลยทำให้อาจจะมีความจำเป็นต้องหาพันธมิตรหรือหาทรัพย์สินใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมถูกต้องมั้ยฮะโอเคทีนี้นอกเหนือจากกรณีของการเพิ่มฐานลูกค้าให้กับ Advance แล้วรวมถึงการขยายฐานทรัพย์สินด้วยเนี่ยมันยังจะมีพอยต์ไหนมีประเด็นอื่นๆไหมครับที่น่าสนใจว่าหากเกิดขึ้นจริงคือ Advance ไปซื้อ 3BB มาแล้วมันจะเป็นประโยชน์อย่างไรครับก็ผมว่าเราก็เห็นอยู่แล้วนะว่า Advance เนี่ยเข้ามาในตลาดเน็ตบ้านเนี่ยหลายปีแล้วนะครับฐานลูกค้า
ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีแค่ 1.7 ล้านครัวเรือนนะครับก็ปีหนึ่งก็ได้ประมาณสัก 3-4 แสนนะครับในแง่ของจำนวนที่ติดตั้งเพิ่มนะครับอันนี้ก็ทำเต็มสปีดละนะครับแต่เดียวกันเนี่ยชูเนี่ยวันนี้มีอยู่ 4.5 ล้านครัวเรือนนะครับที่ติดเน็ตบ้านของชูนะครับตัว 3BB เนี่ยตัวเลขเดิมเนี่ยเขาให้ไว้อยู่ที่ 3.6 ล้านครัวเรือนนะครับแต่เขามีดอกจันนิดนึงนะครับว่า 3.6 ล้านครัวเรือนเนี่ยถ้าหักพวกที่เป็นบาร์เตอร์เทรดเป็นพวกที่เป็นลูกค้าที่จ่ายเงินบ้างไม่จ่ายเงินบ้างเนี่ยเขาจะเหลือจริงๆประมาณสัก 2.4 ล้านครัวเรือนนะครับนั่นหมายความว่าถ้า Advance อยากจะขึ้นไปแข่งนะครับกับทรูเนี่ยก็ต้องหาพันธมิตรนะครับก่อนหน้านั้นเราอาจจะยินข่าวเหมือนกันว่า Advance เองก็ไม่ได้คุยแค่ 3BB คนเดียวนะครับก็มีทางตัว NT นะครับซึ่งน่าจะมีฐานลูกค้าอยู่มาสัก 1.6 ล้านครัวเรือนครับอันนี้จากตัวรายงานประจำปีของเขาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็อยู่ในวิสัยที่จะมีการเจรจากันนะครับนะฮะเอ๊ะถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวเลขทั้งตัวของ3BB เองแล้วก็ตัวของ Advance เองนะที่เป็นอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยครับที่ตัวครัวเรือนเนี่ยหากว่ารวมกันแล้วเนี่ยดูเหมือนใกล้เคียงกับ True เลยนะฮะคุณดิสุดใช่ครับเพราะว่าการรวมกันเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ Advance เนี่ยเป็นเบอร์1ในตลาดมือถือก็จริงครับแต่เป็นเบอร์4ในตลาดเน็ตบ้านนะครับเป็นคนที่มาหลักนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่า Advance เนี่ยเป็นคนที่ไปแย่งลูกค้าจากผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็น TOT 3BB หรือรวมแม้กระทั่ง True เนี่ย Advance เป็นคนที่ไปแย่งลูกค้ามานั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงโตมาได้เร็วกว่าตลาดแล้วก็ได้ Market Share ขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการควบรวมกิจการกันนะครับไม่ว่าจะทางใดแบบใดก็ตามนะครับก็น่าจะทำให้สภาพของการแข่งขันเนี่ยมันเบาบางลงนะครับถ้าเราพวกเราจำกันได้เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เราติดเน็ตบ้านเนี่ยโปรโมชั่นขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ประมาณ590บาทต่อเดือนนะครับเราจะได้ถ้าย้อนหลังไปหน่อยก็จะได้แบบ1เมกะบิตเปอร์เซคขึ้นมาเป็น10เมกะบิตเปอร์เซคขึ้นมาเป็น100ตอนนี้เป็น1กิกะบิตเปอร์เซคนะแอดวานซ์ออกมา2กิกะบิตเปอร์เซคด้วยซ้ำนะครับแต่ราคาแรกเข้าเนี่ยตอนนี้มันถูกผลักให้ลงมาเหลือแค่390 บาทนะครับตรงนี้แหละที่เราใช้คำว่ามีสงครามราคานะครับแล้วก็มีการแย่งชิงลูกค้ากันนะครับผมว่าถ้าพวกเราใช้เน็ตบ้านกันอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าใครขยันหน่อยนะครับก็จะมีการต่อรองนะครับกับผู้ให้บริการนะครับว่าเอ๊ะขอลดราคานะครับหรือว่าจะขู่ย้ายค่ายนะครับเราก็จะได้ส่วนลดทันที 30% บ้าง 50% บ้างนะครับแลกมากับการผูกสัญญานะครับ1ปีนะครับหรือว่าการเอาตัวเราเตอร์นะครับตัวใหม่เนี่ยมาเปลี่ยนให้นะครับอันนี้ก็เป็นแรงกดดันในแง่ของการแข่งขันนะครับที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยรับภาระซึ่งความแตกต่างกันนะครับก็คือถ้าดูรายได้ของกิจการเนี่ย100บาทเนี่ยสำหรับตัว Jasmine เนี่ยประมาณ94บาทมาจากธุรกิจเน็ตบ้านนะครับเมื่อมองไปสู่ Advance นะครับรายได้เฉพาะรายได้บริการนะครับ100บาทเนี่ยแค่7บาทเองนะครับที่มาจากเน็ตบ้านนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไม Advance เนี่ยถึงทุ่มตลาดนะครับพยายามที่จะลดราคานะครับเพื่อที่จะได้ลูกค้านะเข้ามาเพิ่มโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องเสียหายแต่ที่ Jazz เองเนี่ยพอมีการแข่งขันมีสงครามราคาเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องลงไปต่อตัดราคาสู้นะครับก็ทำให้ตัวฐานลูกค้าเนี่ยโตช้านะครับฐานลูกค้าโตอยู่ก็จริงแต่รายได้เนี่ยแทบจะไม่โตเลยถ้าเราไปดูรายได้ของตัว Jazz เนี่ยย้อนหลังนะครับ6-8 ไตรมาสที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในอุตสาหกรรมดังนั้นถ้าเกิดมีการควบรวมกิจการเกิดขึ้นนะครับจำนวนผู้เล่นนะครับจาก4รายเหลือ3รายนะครับแต่รายของ NT เนี่ยอาจจะนับไม่นับเป็นเต็มรายก็ได้บางคนอาจจะนับแค่ครึ่งรายนะครับเพราะแข็งบ้างไม่แข็งบ้างนะครับ
วันนี้ก็ยังหาตัว CEO ไม่เจอนะครับก็กำลังแต่งตั้งบอร์ดกันอยู่นะครับทิศทางของการแข่งขันก็ไม่ชัดเจนนั้นเนี่ยถ้าหดจาก3ลายครึ่งลงมาเหลือ2ลายครึ่งนะครับแน่นอนสภาพการแข่งขันมันก็จะดีขึ้นเหมือนกับธุรกิจหมูในอดีตแหละก่อนหน้านี้ก็มีหลายเจ้าพอรวบมาเหลือ2เจ้าใหญ่นี่มันง่ายต่อการประเมินทิศทางของธุรกิจถูกต้องไหมฮะโอเคคุณพิสุทธิ์เอาอย่างนี้ผมสรุปนิดหนึ่งนะฮะเราเหลือเวลาประมาณสัก2นาทีในฐานะที่คุณพิสุทธิ์เองก็เป็นนักวิเคราะห์อาวุโสคือท่านต้องวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดูแล้วครั้งนี้มันมีน้ำหนักมีน้ำมีนวลมากว่าจะเป็นไปได้ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้พูดเช่นนั้นได้ไหมผมเชื่อว่าผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับพอมีการรวมกันของ มีการจะรวมกันนะครับของเบอร์2กับเบอร์3นะครับก็คือ Dcat กับ True ครับมันทำให้วันนี้มันส่งภาพเห็นได้ชัดนะครับว่าคนใดผู้เล่นใดที่มีบริการน้อยอย่าง อยู่ไม่ได้ครับเห็นไหม Dcat เนี่ยมีมือถืออย่างเดียวอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับต้องวิ่งไปรวมกับ True พอ Dcat จะรวมกับ True เสร็จก็จะเหลือแค่3 BB คนเดียวที่มีบริการอย่างเดียวก็คือเน็ตบ้านดังนั้นเนี่ยแนวโน้มของผู้ความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปครับคนมีเน็ตบ้านอย่างเดียวต่อให้เขาพยายามจะเติมคอนเทนต์เข้ามาเนี่ยก็สู้คนที่มีทั้งเน็ตบ้านทั้งมือถือทั้งคอนเทนต์ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมองในมุมของไม่ใช่แค่คนซื้ออย่างเดียวผมเชื่อว่าคนขายเองเนี่ยก็แต่งตัวนะครับเตรียมที่อยากที่จะขาย อยู่ในระดับหนึ่งนะครับนอกจากนั้นถ้าเรามองลึกกันอีกนิดนึงเนี่ยเจ้าของของบริษัทที่อยากจะขายเนี่ยก็มีภาระหนี้ส่วนตัวนะครับที่อยู่กับธนาคารอยู่นะครับตั้งแต่ตอนที่เขาทำ tender offer หุ้นตั้งแต่ปี2016 2017หลายหมื่นล้านแล้วล่ะแม้ว่าจะจ่ายเงินปันผลออกมาเยอะแล้วเนี่ยก็ยังมีภาระหนี้อยู่อีกเป็นหมื่นล้านตรงนี้เนี่ยก็คงถ้าไม่รีบขายตอนนี้เนี่ยก็คงจะขายได้ราคาไม่สู้ดีคุณพิสุทธิ์สั้นๆนิดเดียวฮะชั้นเนี้ยสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงมันจะไปซื้อกันที่ชั้นของแจ๊สหรือไปซื้อกันที่ชั้นของ 3BB หากว่าเกิดขึ้นจริงดูแล้วแนวโน้มเป็นอย่างไรครับในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าถ้าผมเป็นคนซื้อนะครับผมอยากซื้อผมไม่ได้อยากซื้อทั้งบริษัทเพราะทั้งบริษัทเนี่ยมันมีหลายอย่างที่อยู่ข้างในนะครับถ้าอยู่อย่างตัวแจ๊สเนี่ยก็มีทั้ง JTS ซึ่งตอนนี้ผันตัวเองไปทำเหมืองขุดบิตคอยน์นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแอดวานซ์เนี่ยอยากจะได้เหมืองขุดบิตคอยน์มาหรือเปล่าที่นอกจากนั้นเนี่ยตัวแจ๊สเองเนี่ยก็มีคดีความนะครับกับ GOT กับใครต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับดังนั้นถ้าผมเป็นแอดวานซ์สิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้อย่างเดียวเลยคืออยากได้ลูกค้าครับนะครับดังนั้นถ้าผมอยากได้ลูกค้าเนี่ยผมก็ซื้อตัวที่มันมีลูกค้านะครับนั่นก็คือตัวชุดมัสซีบอร์ดแบ็คแม่ผมอีกนิดเดียวติ่งจริงๆละสุดท้ายละคือฟังแบบนี้เนี่ยโอเคหากว่าเป็นจริงสิ่งที่ต้องจับตามองก็อาจจะเป็นเรื่องการปันผลพิเศษของแจ๊สในอนาคตได้ไหมฮะจะมองมุมนี้นะครับในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยผมว่าชัดเจนวันนี้ราคาหุ้นก็สะท้อนแบบนั้นนะครับว่าเวลาจะเกิดดีลเนี่ยถ้าเป็นดีลของการซื้อขายนะมันมี2แบบนะครับอย่างดีแทคกับทรูเป็นดีลของการควบรวมนะครับถ้าดีลของการควบรวมเนี่ยหุ้นขึ้นทั้งคู่ครับถ้าดีลการซื้อขายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย คนถูกขายจะขึ้นคนซื้อจะลงถูกไหมครับเพราะ1มีความเสี่ยงในการซื้อแพงนะครับ2 อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อหรือไปทำอะไรบางอย่างที่จะมาซื้อได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เข้าล็อกตรงนี้พอดีนะครับส่วนคำถามต่อไปก็คือจะซื้อกันที่ราคาเท่าไหร่นะครับผมให้ตัวเลขง่ายๆไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับตอนที่เจ้าของเนี่ยเขาทำ tender offer เนี่ยเขาทำ tender offer ที่ราคา7.25 บาทครับนะครับที่ 7.25 บาทเนี่ยหลังจาก tender offer เนี่ยมีการจ่ายเงินปันผลออกมาหลายครั้งนะครับคิดกลมๆเนี่ยจ่ายออกมาแล้วประมาณสัก2บาทกว่าๆครับนะครับดังนั้นเนี่ยนั่นก็คือต้นทุนนะครับคร่าวๆของเจ้าของอันนี้เป็น5.25 บาท
ประมาณโอเคแต่นี่เป็นต้นทุนที่ซื้อตัวของแจ๊สมาถูกต้องไหมฮะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่า 3BB เป็นมูลค่ากี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดก็อย่างที่ผมเรียนไปนะครับจริงๆ 3BB เนี่ยครับเจเนเรตรายได้เนี่ย 94% นะครับของก็เกือบจะทั้งหมดละนะผมมองว่าในแง่ของกำไรเนี่ยก็คงเกือบ 100% ครับนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่มีกำไรนะเขาขาดทุนอยู่นะครับในแง่ของบริษัทลูกอื่นๆเนี่ยอย่าง JTS เนี่ยซึ่งเริ่มที่จะขุดคริปโตหรือขุดบิตคอยน์แล้วกันไม่ใช่ขุดคริปโตขุดบิตคอยน์เพิ่งจะได้มา 3-4 เหรียญเนี่ยจริงๆรายได้กำไรหลักๆเนี่ยยังมาจากธุรกิจ Data Center ของกับหรือ Lease Line ด้วยของเก่าครับประมาณ100ล้านต่อปีนะครับครับก็ผมมองว่าถ้าประเมินจริงๆเนี่ยตัวมูลค่าของตัวแจ๊สเนี่ยที่เป็นกระแสเงินสดนะไม่นับมูลค่าที่เกิดจากราคาหุ้นนะเพราะวันนี้ถ้าเอาราคา JTS มาคำนวณเนี่ยโอ้โหมันก็ระเบิดระเบ้อนะครับเพราะ JTS เนี่ยวันนี้มัน181บาทนะครับmarket cap ไปแสนกว่าล้านแล้วนะครับตัว Jasmine เพิ่ง market cap 35,000 ล้านเองนะครับและอีกอย่างนึงก็คือ Jasmine เนี่ยถือ JTS เนี่ย 50.92% นะครับถ้าดูในเว็บตลาดเนี่ยจะเห็นว่า 32.8แต่ว่ามันมีบริษัทลูกของ Jasmine ที่ชื่อ Asius แล้วก็ TJP นะครับที่ Jasmine ถือ 100% เนี่ยถืออีกคนละ 9% นั้นรวมกันเนี่ยถือ 50.92% นะครับงั้นเนี่ยถ้ามองในเชิงมูลค่าหุ้นเนี่ยโอ้โหมันราคาหุ้น Jasmine วันนี้มันถูกมากนะครับแต่ผมไม่อยากให้ใช้ตรงนั้นเป็นตัวชี้วัดเพราะว่าถ้าดูจากหุ้น JTS ที่ขึ้นมาจาก3บาทขึ้นมาเป็น181บาทเนี่ยมันขึ้นมาด้วยวอลุ่มไม่เยอะแล้วถ้าไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คนกันเองทั้งนั้นนะครับก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าราคา181บาทเนี่ยเป็นราคาตลาดที่แท้จริงนะครับยังอยากให้ดูกระแสเงินสดที่เกิดจากธุรกิจเน็ตบ้านเป็นตัวหลักซึ่งก็คือตัว 3BB นะครับดังนั้นมูลค่าที่จะขายได้ที่จะได้มาจากการเอาลูกค้าออกไปเนี่ยก็คืออยู่ที่ 3BB ทั้งหมดนะครับเราเชื่อแบบนั้นครับคุณพิสุทธิ์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิสุทธิ์งามวิจิตรวงศ์นะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย